เอาครับมาดูภาคการท่องเที่ยวกันบ้างแอตตานั้นก็ออกมาคาดการเลยนะครับว่าสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นจริงๆก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะทางด้านของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งก็เป็นโครงการนำร่องเป็นจังหวัดแรกนำร่องไปเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาแล้วก็ถ้าไปดูนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่เขาก็ยังมั่นใจนะครับว่านักท่องเที่ยวเองจะยังคงทยอยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็มั่นใจในเรื่องของแผนในการเปิดประเทศด้วยนะครับท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้านะครับก็มากล่าวว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายจะกลับมาฟื้นตัวในปี2565หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นำร่องเปิดประเทศกันไปควบคู่ไปกับการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันรองรับการเปิดประเทศในระยะถัดไปแล้วก็รวมไปถึงการเปิดเต็มรูปแบบในช่วงต้นปีด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่สามารถควบคุมได้ครับณตอนนี้แล้วก็จะพยายามผลักดันให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยคาดการว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนทั้งหมด 800,000 รายสร้างรายได้เข้าประเทศ 59,000 ล้านบาทหลังจากที่ปี2563ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19มีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 300,000 รายการจัดทำโครงการ Tourism Game Changersในระหว่างวันที่5ถึง26สิงหาคมนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศโดยนำผลวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใช้งานจริงซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและแอตต้าเนี่ยนะครับหลังจากนี้จะมีการจัดทำโครงการอื่นๆเพื่อเป็นการต่อยอดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ครับท่านถาปณีเกียรติไพบูลย์ครับท่านรองผู้ว่าการด้านสินค้าและท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวธนาคารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับททนะฮะก็ออกมากล่าวว่าความร่วมมือรอบนี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลให้กับบรรดาผู้ประกอบการเพราะในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ชอบการเติบโตแบบก้าวกระโดดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงการเติบโตแบบยั่งยืนโครงการนี้จะเป็นเปรียบเสมือนการออกกำลังกายให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงเพื่อที่จะให้การเดินหน้านั้นมั่นคงแล้วก็มีรากฐานที่เข้มแข็งนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มีวันเหมือนเดิมการพัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาประเทศด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ